สวัสดีค่ะกิ๊กเองเนอะตอนนี้กิ๊กมาอยู่ที่บ้านของเชลบ้านของเชลจะเป็นฟาร์มเชลพาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าไม่ถ่ายวิดีโอเป็นแคมปิ้งก็คือเชลจะก่อไฟตรงนู้นเห็นไหมที่ติ้งหน้าเดี๋ยวให้ดูนะจะเป็นตรงนี้ที่เชลก่อไฟเรานั่งกันตรงนี้เมื่อคืนแล้วก็เหมือนคุยกันเราเรื่องพวกนี้นี่ติงนั่งอยู่นี่เห็นไหมสวัสดีค่ะนี่คือติงตรงด้านนั้นจะเป็นพวกทำอาหารพวกอะไรพวกนี้เมื่อคืนเราทำอะไรกินกันเมื่อคืนเป็นอาหารถั่วต้มขาหมูแล้วก็ขาหมูแล้วก็มีคล้ายต้มจืดแต่ใส่แบบเบคอนอ่ะใช่แล้วก็ข้าวนี่ใส่เนยด้วยใช่อร่อยมากหอมแล้วก็อร่อยมากตรงนั้นจะเป็นที่พักของเชลเนาะเป็นรถบ้านใช่เป็นรถบ้านข้างในก็จะมีของมีให้ทามีไมโครเวฟตรงนี้จะเป็นเต็นท์ที่เรานอนเต็นท์ใหญ่อันนี้อันเดียวนั่นเป็นส่วนของเชลนี่คือรถของเชลแล้วก็เชลกับเบสกำลังขี่มาเชลเสื้อฟ้าเบสเสื้อดำค่ะเนื้อมีใครมาไม่รู้นี่คือโรงนาอันนั้นคือที่ฝึกม้าตรงนั้นคือม้าลาและล่อเนาะไม่มีลานะถ้าจะมีแต่ม้ากับล่อไม่แน่ใจเราจะตัวเล็กเห็นไหมนั่นเบสกับไอ้นั่นเหมียวกับหมูกำลังถ่ายรูปกับดอกไม้ดอกไม้ที่นี่สวยมากมันเป็นดอกไม้สีเหลืองๆสวยดีตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าเมื่อคืนจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยเล่นอะไรกันเท่าไหร่ความจริงก็จะมีแบบย่างมันไม่โลกันมีปิ้งบาร์บีคิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกก็เลยมีปัญหาหน่อยก็เลยไม่ค่อยสนุกแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกค่ะเขาเหมือนเขาเทคแคร์เราดีเขาดูแลเราดีเขาบอกว่าอยากให้เก็บไว้เป็นความทรงจำตอนเรากลับไปที่ไทยดีเนาะรู้สึกดีอยู่ที่นี่ก็เหมือนที่บ้านนะคะเชลกับคุณหนูเหมือนกันที่บ้านเหมือนพ่อแม่เหมือนลุงป้าน้าอาอะไรเงี้ยเขาดูแลเราดีมากแล้วก็อันนั้นคือเป็นพื้นที่หวัดดีล่อน้อยอันนี้เป็นไฟฟ้านะคะด้วยที่เห็นนี่เป็นไฟฟ้าการพวกมันออกมาเป็นทุ่งดอกไม้สวยไหมนี่เป็นน่าจะเป็นพื้นที่ของเชลหมดเลยเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของเชลหมดเลยค่ะสวนเชลยังไงก็วันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เดี๋ยวจะอัดวิดีโอให้ดูอีกนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย